หลังจากเรื่องหวย30ล้านเผาๆลงไปมากแล้วนะครับก็ยังมาเรื่องของพ่อมดหมอผีหรือเปล่าทรงร่างร่างทรงหรือเปล่าที่ค่อนข้างจะฮือฮาจะอยู่ตรงไหนดีถ้าหากว่าเอาคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อกันมาจำแนกนะผมว่านะมันทำให้ความคิดในส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยมันจะแตกแยกกันครับใช่อยู่หนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีสองด้านแน่นอนใช่กับไม่ใช่ก็คือเชื่อกับไม่เชื่อนั่นนะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆต้องยอมรับนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพวางใจให้ได้ก่อนว่าต้องยอมรับว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแน่นอนไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันคำถามมีว่าทำไมในรายการซึ่งมันเป็นรายการที่มีรูปแบบก็เรียกว่าสื่อกระแสหลัก ทางทีวีเนาะก็มีอะไรนะ3579หรืออีก 2-3 นั่นนะครับนั่นถือว่ากระแสหลักสื่อกระแสรอง ก็คือเรื่องของอะไรเขาเรียกเคเบิลทีวีหรือว่าทีวีพันดาวเทียมอะไรของเขาเนี่ยนั่นคือกระแสรองส่วนทางว่าทางด้านเฟสไลฟ์ทุกวันเนี่ยครับหรือเฟสทูบเนี่ยมันเป็นสื่อของปัจเจกผมว่างั้นนะใครมีดีอะไรก็นำเสนอสู่สาธารณะไปนะครับใช่นะอย่าให้มันผิดคันลองของประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมหรืออย่าให้สังคมแตกแยกอะไรทั้งนองเนี้ยมันน่าจะไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่ให้ไปอะไรล่ะแย่งอาชีพหรือว่าทำอาชีพใดๆแตกแยกนี่เป็นต้นนะผมว่ามันน่าจะไปในคันลองนั้นนะจึงจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการจันโลงหรือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดไปทางที่มันดีขึ้นเจริญงอกงามขึ้นนะครับเอาล่ะกลับมาถึงความเชื่อกับไม่เชื่อทางหน้าจอทีวีกระแสหลักกระแสรองก็แล้วกันโดยเฉพาะจริงกระแสรองครับนะกระแสรองจับเอาความเชื่อทางทรงร่างเอาร่างทรงก็แล้วกันทรงร่างร่างทรงผมว่า บ้านเราทีวีก็มีให้ดูนะไม่รู้ผมจำความไม่ได้เหมือนกันสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของเราของจิตจิตมันพัฒนาไปได้ส่วนหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นรูปแบบที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานคือถ้าหากว่าอธิฐานคือบุคคลคนหนึ่งอธิฐานอะไรนะความรุนแรงก็ว่าอธิฐานเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของจิตนะฮะจิตนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าจิตยังขุ่นมัวนั่นเองครับเราจะไม่เถียงกันเพราะว่าทางด้านฝ่ายบ้านเราทีวีโดยลุงหงอกำลังไล่ฟังตรงนี้นะร่างทรงเนี่ยเขาก็จริงของเขานะจริงในรูปแบบพัฒนาจิตนั่นนะครับนะจิตมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะไปเกาะติดอะไรสักอย่างนึงออกมามันปล่อยวางไม่ได้แปลว่าหรือว่าไม่หลุดพ้นก็ว่าได้หรือว่าไม่เลยกับสิ่งนั้นได้เช่นองค์เทพองค์พรหมต่างๆมานั่งเถียงกันเพราะอะไรเพราะว่า
ในเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเทวดาเรื่องเทพนะพรหมรูปประพรหมอรูปพรหมนี่เป็นต้นนะฮะกลุ่มที่เป็นทรงร่างร่างทรงนะครับติดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่ารูปประพรหมนั่นเองครับมีทั้งหมด16ชั้นนะครับรูปประพรหมทำไมถึงบอกว่ารูปประพรหมทำไมไม่รอกไม่พูดว่ารูปประเทพเออนะเทพกับพรหมก็อีรอบเดียวกันนั่นแหละโอเคไหม พอได้นะเทพกับพรหมก็คือโครงข่ายอันเดียวกันนั่นแหละพอได้ไหมครับตรงเนี้ยงั้นจิตนี่เวลาพัฒนาเข้าไปถึงตรงหนึ่งเนี่ยในรูปแบบที่มันยังไม่ได้ตามสายของปัญญาที่แท้จริงนะครับถ้าหากว่าเกาะสายของปัญญาที่แท้จริงมันจะมีคำว่าอริยะบุคคลหรืออริยสงฆ์ถ้าเป็นสงฆ์ก็จะเป็นอริยสงฆ์หรือพระอริยสงฆ์นะย้ำถ้าเป็นสงฆ์ก็จะเรียกว่าพระอริยสงฆ์งั้นขึ้นชื่อว่าคำว่าอริยะเนี่ยมันต้องไต่ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวตั้งนะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะก็จะเข้าสู่ภาวะของความเป็นอริยะเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันนะครับนี่คือสายที่จะต้องหลุดโลกหลุดไปเลยไม่ต้องเกาะติดอะไรทั้งสิ้นไม่ก่อติดเทพไม่ก่อติดเทวดาไม่ก่อติดพรหมนะก็เลยว่าไปตามรูปแบบเนี้ยศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นไอ้ตัวปัญญาเหมือนกับแกนนะฮะแกนปัญญาเนี่ยเหมือนกับแกนมันมีช่องของมันมันมีร่องมันมีเส้นของมันโดยเฉพาะนะเพราะจิตเนี่ยเวลามันพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่นอนไอ้สิ่งที่เห็นที่บอกว่าเทวดานะเทพพรหมนะนั่นนะฮะกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าบุคคลาธิฐานนั่นเองอธิฐานเช่นร่างทรงก่อนที่จะทำพิธีกรรมเขาก็อธิฐานใช่ไหมบุคคลที่เป็นร่างทรงเนี่ยอธิฐานแน่นอนเขาต้องปฏิบัติจิตได้ในระดับที่พูดถึงกันเนี่ยครับคือจิตขุนมัวนะฮะมันอยู่ในกลุ่มเทวดากลุ่มเทพพรหมก็แค่นั้นเองมันไม่ได้ไปรูปของกลุ่มอริยะนะพระอริยสงฆ์นะหรืออริยบุคคลนี่เป็นต้นใช่ไหมครับต้องแยกให้ออกให้ได้แล้วต้องให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วมันก็ความเชื่อความไม่เชื่อก็มาทะเลาะ กันอ่ะนะก็ไม่รู้จะไปตรงไหนก็ขออนุญาตกันแล้วกันนะว่าท่านใดก็ตามที่เป็นทรงร่างร่างทรงเนี่ยถ้าเป็นการยอมรับโดยดุษฎีนะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตไม่ถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดการหลุดพ้นไปได้โอเคไหมครับไปหยุดอยู่ระหว่างเทวดาเทพพรหมอยู่ที่จุดตรงนี้งั้นพอเวลาที่ฐานปุ๊บสิ่งนั้นสิ่งที่พูดถึงนั้นเอ่ยถึงนั้นมันเป็นนามธรรมอยู่แล้วล่ะครับนะเพราะว่าเทพพรหมยังไงก็เป็นนามธรรมอยู่เหมือนกันนะพอได้ไหมครับไอ้นามธรรมนี่พอเวลาอธิษฐานเห็นไหมเรียกว่าอัญเชิญก็ว่าแหละอัญเชิญให้เนื้อกายของเราเนี่ยครับโทษเนื้อกายของผู้ที่เป็นสังฆราชนั้นส่วนเนี่ยเนื้อกายเขาจะมีส่วนผสมในระดับนั้นอยู่ต้องยอมรับนะเนื้อกายเนื้อจิตส่วนใจเนี่ยอธิษฐานอยู่แล้วนะอธิษฐานใจเห็นไหมไอ้คำว่านึกคิดกับอธิษฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับอธิษฐานใจเหมือนกับต้องมีพิธีกรรมอะไรต่างๆนะให้อะไรเหมือนกับปลูกพระเคยปลูกพระไหมครับปลูกพระ
พระแขวนคอเนี่ยครับพระเครื่องปลูกพระเขาก็ปลูกได้ก็คืออยู่ที่กายคนนั้นใจคนนั้นแล้วจิตคนนั้นด้วยมันอยู่ในกลุ่มที่มันยังไม่ถึงขั้นไปหลุดพ้นอ่ะมันยังไม่ใช่กลุ่มอริยะโอเคไหมครับกลุ่มอริยะนี่คือกลุ่มทางกลางสายกลางนะครับกลุ่มอริยะมีกลุ่มกลางที่จะมาจำแนกว่าเชื่อกับไม่เชื่อเห็นไหมครับพอได้ไหมไอ้กลุ่มเชื่อถ้าผมจะพูดในเชิงเข้าข้างของคนกลุ่มเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันมีจริงๆในส่วนของคนกลุ่มนั้นเขาเห็นไหมฮะกลุ่มอื่นก็ไม่สามารถรับรู้ได้ทีนี้กลุ่มที่ไม่สามารถรับรู้ได้ก็บอกว่าไม่เชื่อก็นำมาขึ้นทะเลาะกันมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของรายการทีวีก็แล้วกันนะที่จะสร้างเรตติ้งไหมเนี่ยพอเวลาพูดชัดเจนก็ต้องมารูปแบบพวกนี้ให้ได้ใคร่ครวญกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ทำไมถึงมีการมาทะเลาะกันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อผมว่ามันจะหมดยุคนะมันจะหมดยุคของความเชื่อเรื่องของเทพเรื่องของพรหมเนี่ยก็ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับมานะครับใช่ไหมสังคมไทยเวลาเนี่ยมาแรงนะครับคนหน้าตาสวยๆหล่อๆใดๆเนี่ยออกมาในรูปแบบร่างทรงนะร่างทรงแสงสุริยะอะไรว่าทำหน้าตานู่นนี่นั่นนะอะไรมันเป็นการพัฒนาจิตของเขานั่นแหละมันอยู่ในส่วนอยู่ในกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มบุคคลที่ฐานโอเคไหมครับอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมี3บริบทนะครับอย่าลืมนะกลุ่มธรรมชาตินะธรรมชาติแบบเพลนๆเนี่ยฮะหิวก็กินง่วงก็นอนลุกทุกข์ลงสุขโอเคไหมนี่คือธรรมชาติธรรมชาติเรื่องทุกข์เรื่องสุขของความเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติส่วนคำว่ากลุ่มเป็นบุคคลที่ฐานก็คือพัฒนาจิตไปได้จิตยังขุ่นมัวอยู่นะครับมันก็ไปเกาะติดอยู่ในถ้าหากว่าตามชั้นเอาสารเสวยพระภูมิเข้ามาพูดถึงก็คือ6ชั้นเทวดากลุ่มนี้จะพูดถึงเทวดาเงี้ยโอเคนะพัฒนาสูงไปอีกทีนึงขึ้นไปหารูปพรหมเนี่ยก็พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมใช่ไหมครับแต่คำว่าอรูปพรหมตรงนั้นนะไม่ค่อยจะมีพูดถึงกันอรูปพรหมแปลว่าง่ายๆคือไปไม่ถึงตรงนั้นได้ไหมเนี่ยอรูปพรหมมันคืออะไรคนที่ไม่เคยพัฒนาเรื่องจิตได้จะไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ตัวหนังสือจะเขียนยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจผ่านตัวหนังสือไม่มีทางได้เลยนะครับงั้นต้องพัฒนาจิตรู้จักจิตให้ได้ถึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนผมว่าแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกว่าเอานะกลุ่มร่างทรงก็ต้องบอกว่าเขามีจริงๆเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตเขาได้ในระดับของเทพพรหมเท่านั้นเองไม่ใช่ในสายของที่เรียกว่าอริยะเช่นพระอริยสงฆ์โอเคคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นทางพระสงฆ์ก็เหมือนกันทางพระสงฆ์คนที่จะมาจำแนกได้พระสงฆ์รูปนั้นองค์นั้นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ได้อริยะนะครับไม่งั้นเสียคนแน่นอนครับนะถ้าเอาพระสงฆ์ไปร่วมด้วยพระสงฆ์จะเสียคนแน่นอนบอกให้ทราบเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ที่เขาแม่ผมใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมนี่ดีกว่าเนี่ยในรูปแบบของเทวดา6ชั้นเนี่ยอย่างต่ำนะครับต้องอย่างต่ำนะฮะต้องพระโสดาบันครับพระสงฆ์นะฮะถ้าหากว่าจะมาทำหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวกลางตรงกลางระหว่างฝ่ายเชื่อกับฝ่ายไม่เชื่อนะถ้าหากว่าท่านพัฒนาตรงนี้ไม่ได้ในอย่าเข้าไปเสียคนแน่นอนครับเห็นไหมโอเคไหมเอาละผมดูผ่านจอเมื่อกี้เนี่ยครับนะอีกส่วนนึงก็บอกว่าอะไรนะพวกบอสบอกว่าผีเหรอเอาว่าผีก็แล้วกันพวกกลุ่มผีทำลายศาลพระภูมินู่นนี่นั่นเห็นไหมครับผมเยียบใส่มาเยอะแล้วสารพระภูมิบอกให้กันได้เออจริง
ห็นไหมจะบอกไปให้ทราบนะฮะแต่ก็ไม่เคยมีวาจาไม่มีการอากัปกิริยาไปแสดงอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะมันจะรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้กลุ่มที่ทำลายไอ้พวกผีอะไรกันนะเขาก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายที่ไม่เชื่อไอ้พวกกลุ่มผีนะฮะแต่ไปเชื่อกลุ่มเทพเห็นไหมครับใช่นะกลุ่มผีกับกลุ่มเทพก็เลยมาชนกันโดยรายการทีวีเนี่ยผมคงไม่เอ่ยเพราะถ้าเอ่ยขึ้นไปแล้วมันจะกลายเป็นประเด็นอีกแหละเอาแต่ว่าผมพูดในบ้านเราดอททีวีให้กับท่านที่อยู่หน้าจออย่างน้อยสุดสมาชิกก็คือ20,000กว่าท่านก็แล้วกันไปแล้วเนี่ยกรุณาใช้ดุลนะฮะนะพอเวลาผมอธิบายเรื่องพวกนี้ให้พอจะลำดับได้แล้วสุดท้ายตีแตกตัดตกมันเรื่องของเขาใช่ไหมเรื่องของเทพผมของเขาก็ปล่อยเข้าไปเออมันกลุ่มเขาจริงๆเขาก็มีจริงๆมีกันทั่วทั้งหมดของมนุษย์ประเทศไหนก็เขามีแต่เขาจะพูดภาษาเทพพรหมอย่างไรหรือเปล่าใช่ไหมครับผีเหมือนกันประเทศไหนเขาก็มีเพราะเรื่องของการวิวัฒนาการหรือพัฒนากายใจจิตมนุษย์นี่เองครับมันยังไม่ถึงขั้นเป็นเข้าสู่ในภาพภาวะตรงกลางในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ชัดเลยนะพูดให้ชัดเลยก็คือหินนญาณนั่นเองเห็นไหมฮะหินนญาณนี่ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแก่นหินญาณนั้นเป็นแก่นที่จะพัฒนาเข้าไปสู่การพ้นจากการไม่ว่าแต่เกิดนะครับจำเป็นหลักนิดหนึ่งหินญาณ นะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเรียกว่าทางตรงนะไม่ใช่ทางสายกลางสายแมวใช่ไหมล่ะครับทางตรงนั่นแหละออกก็ดื้อเลยนะถ้าพัฒนาได้จริงไต่เต้าระดับโสดาบันโสดาบันเนี่ยปราบได้หมดแล้วนะ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 หยุดภาวะของเทวดาได้หมดแล้วบอกให้กันนะโสดาบันเนี่ยสกิทาคาเนี่ยก็คือกลุ่มที่เทพผมเนี่ยที่จะไปปรับนะปรับนะฮะไม่ใช่ปราบนะครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตของคนของตัวเองได้ไปถึงขั้นระดับพระสกิทาคามีจะสามารถปรับนะทัศนคติหรือว่าปรับมนุษย์ที่เป็นทรงร่างทรงนั้นให้เข้าใจในรูปแบบที่จะพัฒนาเข้าไปสู่สูงขึ้นถึงขั้นอนาคามีเป็นต้นอนาคามีนู่นนะฮะที่จะไปล่วงรู้เรื่องของอรูปพรหมนะครับนะอรูปพรหมต้องระดับอนาคามีคือสูงสุดนะฮะนี่คือทางสายตรงนะไม่ใช่ทางสายกลางนะ ทางสายตรงที่จะเข้าสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงได้ถึงขั้นในระดับปัญญาวิมุตตินะครับมันมีคำว่าปัญญาเข้ามาแตะตัวนึงศีลสมาธิปัญญาไงเห็นไหมครับมันเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาธิแต่มันเป็นสมาธิของจิตนะฮะใครแตะในระดับเทวดาก็พูดแต่เทวดานั่นนะครับเนี่ยอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงได้ไหมท่านกบอนะไปแล้วเนาะหลวงพ่อฤาษีดินดำเนี่ยนะครับท่านก็แต่เทวดานั่นนะครับวิมานเทวดาอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมหรือว่าท่านจะเลยเทพผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยไปนั่งเฝ้าท่านนะฮะรู้แต่กิติศัพท์ของท่านมาผมติดใจท่านเรื่องของอะไรรู้ติดใจเรื่องของท่านพูดเรื่องของอภิญญานะครับผมติดใจตรงนั้นครับ อะไรนะมันยิ่งกว่าชื่อนะเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมติดใจคำที่พูดเรื่องของอภิญญาแล้วท่านบอกว่าวิชาสามนะครับนะใครได้ตรงนี้ก็คือเรียกว่าปัญญาวิมุตต์แหละนะผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้หรือเปล่าแต่เวลาท่านพูดจริงๆท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่ามีเทวดาอย่างเงี้ย6ชั้นอะไรก็ว่ากันไปมีวิมานเงินวิมานทองอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อยู่ตรงเนี้ย
ก็ทั้งหมดก็ถือว่าดีนะเป็นการพัฒนาผู้คนเข้ามาสู่ให้มีใจเป็นเทวดานั่นเองใจเป็นเทวดาใจเป็นเทวดาใจยังไงใจเป็นเทวดาง่ายๆนะครับมนุษย์นี่แหละมนุษย์มีใจเป็นเทวดามีจิตในระดับเทพพรหมโอเคไหมครับแล้วก็มีจิตในระดับอรูปพรหมนี้ได้ไหมมันจะได้แยกชัดเจนระหว่างใจกับจิตเนี่ยความจริงมันก็จิตทั้งหมดนะฮะแต่แบ่งภาคให้มันถ้าเทวดาเนี่ยโอเคถ้าจิตกับใจเนาะเอางี้ดีกว่าถ้าจิตถือว่า 100% ใจกับจิตผมว่าได้ทางจิตแค่ 25% นอกนั้นมันใจล้วนๆเลยใจคือมโนนะครับความนึกคิดมโนนี่คืออธิษฐานนี่แหละครับมโนนี่คืออธิษฐานมโนนี่คือใจอ่ะก็นึกอ่ะเงี้ยจะทำอะไรก็นึกก่อนอธิษฐานก่อนเงี้ยให้ทรงลงอะไรก็ว่ากันไปให้เนื้อกายให้ใจมันพร้อมโยนิโสนั่นเองครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะนั้นแล้วก็ความการล่วงรู้ต่างๆก็รู้กันแบบอาจจะบางทีอยู่อย่างขั้นแบบนะครับไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดรู้หมดออกมารูปแบบอาจจะบางทีก็มีกลุ่มคนมนุษย์ก็มีกลุ่มนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปความว่าร่างทรงเขาก็จริงของเขาเขาก็มีกลุ่มของเขาอย่าไปโทษกันนะมันไม่ดีผมว่านะครับไอ้ส่วนผีมันก็กลุ่มของผีเห็นไหมก็อย่าไปโทษกันเห็นไหมผีก็ไปปราบผีก็ปราบไปสิครับเนี่ยปราบไปเลยยิ่งปราบไม่ได้หมดยิ่งดีอย่าให้มันเหลือผีนั่นเพราะผีเป็นตัวแสบจริงๆก็คือล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแหละอยู่ในไหนอยู่ในร่างกายคนนั้นแหละอยู่ในร่างกายอยู่ในใจอยู่ในจิตของกลุ่มที่เรียกกันว่าร่างทรงโอเคไหมหรือกลุ่มผีล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะแต่มันก็จริงนะจริงแต่จริงแบบไม่บริสุทธิ์นะโอเคไหมฝ่ายเทพเหมือนกันจริงก็จริงแบบบริสุทธิ์เหมือนกันโอเคไหมครับถ้าจริงแบบบริสุทธิ์แต่เนี่ยก็จริงโดยการเดินทางสายตรงศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิภาวนาธรรมภาวนาเลยภาวนาเรื่องเทพเรื่องพรหมเราไม่ใช่ใช่ไหมจะภาวนาพุทโธก็เชิญเลยครับใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นภาวนาจะเคลื่อนแบ่งเรื่องจิตนั้นต้องใช้ฐานบุญมากครับจึงจะเข้าสู่ทางตรงเรียกว่าถ้าพระสงฆ์ก็เป็นพระอริยสงฆ์ในแต่ละระดับนะถ้าไม่ได้ขั้นโสดาบันอย่าไปเป็นตัวกลางในการที่จับแยกระหว่างความเชื่อมันชวนเสียคนพระสงฆ์เสียคนนะให้รู้ไว้ถ้าก็ถามว่าถ้าบรรลุธรรมในระดับไหนซวยเลยตอบไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมถึงจะได้ก็ตอบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจับเดี๋ยวก็ปราชิกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นสงฆ์นะผมจะเข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นยกเว้นสงฆ์อยากดังอีกเรื่องหนึ่งมันดังไหมมันดังไม่ถูกอ่ะดังถ้าดังมันต้องจับแยกได้นะถ้าดับนั้นก็สามารถให้เป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มที่เชื่อนะแล้วก็ให้เป็นเหตุเป็นผลของกลุ่มที่ไม่เชื่องั้นสิครับมันจะมีทางออกสังคมนะนั่นก็จะมาทะเลาะกันสุดท้ายก็เป็นเครื่องมือของพิธีกรของรายการอะไรก็ว่าไปโอเคไหมครับเสร็จแล้วประชาชนได้อะไรงงไปหมดสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นขออนุญาตนินเป็นทางออกให้กับสังคมไหมเนี่ยบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นทางออกมั้งไหมเนี่ยฟังฟังไปเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตีแตกถัดตกเรื่องของเขาหมดเขาจะพูดเรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องของเขาใช่ไหมครับเขาจะเรื่องผีผีอะไรก็เรื่องของเขาเราใช่ไหมเราคือใครเอาตัวเรานี่เป็นหลักเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองต่างนี้ต่างหากที่เรียกว่าสายตรงมาจากศีลสมาธิภาวนาปัญญานั่นเองหรือว่ามาจากทานศีลสมาธิ
ภาวนาปัญญาภาวนาอะไรท่านจะภาวนาพุทโธก็เชิญธรรมัธยาสัยนะภาวนายุบหนอพองหนอก็เชิญธรรมัธยาสัยภาวนานามพัทธาก็เชิญธรรมัธยาสัยเห็นไหมครับจะภาวนาก็ได้แต่ทางฝ่ายผมให้ภาวนาพ่อกับแม่ภาวนาคือนึกนั่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมใช่นะเสร็จแล้วก็หวนกลับมาถึงตัวเราเราคือใครเมื่อวานนี้ทำอะไรมาเช้านี้ทำอะไรมาทำอะไรกับใครอย่างไรเห็นไหมครับอย่างเช่นวันนี้ก็ที่ผมทำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เฟซให้ดูตลอดเวลาทำอะไรพูดกันเองพูดอะไรกับใครอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเนี่ยที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านมายกย่องตัวลุงหงอกนะครับเปล่าครับต้องให้เข้าใจผมเข้าใจก็เลยต้องอ่ะมาช่วยกันหน่อยอย่างน้อยสุดก็ช่วยสังคมหน่อยใช่ไหมเพราะมันจะทะเลาะ กันมันจะตีกันเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยครับนะไม่ว่าอะไรก็ตามทีทุกวันเนี่ยทุกเรื่องเลยครับเรื่องเชื่อกับไม่เชื่อนั่นเองวันนั้นเรามาเข้าใจนะครับเอาเข้าใจเข้าใจฝ่ายที่เชื่อบ้างแล้วก็เข้าใจฝ่ายที่ไม่เชื่อบ้างเห็นไหมแล้วเราทำความเข้าใจกับฝ่ายที่เขาไม่เชื่อบ้างทำความเข้าใจกับฝ่ายที่เขาเชื่อบ้างแล้วเราก็จะใจเป็นกลางกันเนี่ยเห็นไหมใจเป็นกลางตรงนี้แหละครับมันจะพัฒนาให้ตัวเราเข้าไปถึงนู่นน่ะสุดขั้วเลยนะว่าจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดหน่อยไหมในรูปแบบที่บอกว่าหมดวัฏฏะนั่นเองพอได้ไหมพอเวลาผมจับเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังตามในยะที่เล่าให้ฟังตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสังคมมนุษย์จะตีกันตายแม้แต่สงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดมาเร็วหรือช้าไม่รู้แหละก็คือเรื่องเชื่อกับไม่เชื่อจริงๆจริงๆมี2เรื่องของโลกเรื่องใหญ่อย่าเอาความเชื่อหรือไม่เชื่อตั้งป้อมทะเลาะกันเลยครับคนในสังคมมันไม่ได้อะไรหรอกทีนี้คนที่จะมาชี้แจงตรงนั้นนะฮะก็ต้องแม่นนะครับไม่งั้นแล้วก็เสียคนผมไม่อยากจะให้พระสงฆ์มาอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อเรื่องผีกับเรื่องของชงนั่งชงเพราะพระสงฆ์จะเสียคนนะครับไม่เสียคนก็ต่อเมื่อต้องบรรลุธรรมอย่างต่ำต้องโสดาบันนะถ้าเรื่องเทพพรหมก็ต้องอย่างต่ำก็ต้องสกิทาคามีครับนะเห็นไหมถ้าหากไปเรื่องของในเรื่องของสูงสูงที่เขาว่ากันศิวะอุมาพิฆเนศอะไรก็ว่ากันไปหรือนารายณ์นารายณ์เนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้ต้องนู่นนะต้องอนาคามีครับจึงจะมีข้อยุติได้เพราะว่าพวกนี้มันเรื่องของจิตล้วนๆไปนะฮะโอเคไหมผมเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้ารับได้ก็เป็นบุญหูของท่านนะถ้ารับไม่ได้ก็อย่าเพิ่งกล่าวโทษกันเพราะที่นี่ไม่ได้ตั้งเป้าให้เชื่อนะครับเพราะนั้นก็มีคำว่าอย่าเชื่อนะครับเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อเวลาบอกว่าอย่าเชื่อก็สามารถจำแนกอะไรจริงอะไรไม่จริงร่างทรงเขาก็จริงในส่วนของเขานะครับกลุ่มผีเขาก็จริงในส่วนของกลุ่มผีที่เนี่ยเอาสิใช่ไหมเราต่างหากที่ได้ทั้งคู่เลยถ้าทำใจให้อย่างที่หลวงพ่อนำเสนอจุดตรงกลางให้ได้ทั้งคู่ฟังได้หมดแหละแต่เสียอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมทนเสียงด้วยเป็นผมย้อยไม่อยู่หน้าจอครับบอกให้กันนะนี่เพราะมันนั่งเถียงกันนะใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้ครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กรู้ไหมครับเด็กดูเยอะแยะเรื่องทีวีกระแสหลักกระแสรองนะส่วนทางด้านเฟซมันเป็นเรื่องของปัจเจกนะฮะเรื่องของปัจเจกแต่มันเป็นปัจเจกสู่สาธารณะนี่เป็นต้นเพราะนั้นต้องคำนึงถึงสังคมนะครับผมว่างั้นนะไม่ใช่เอาความมันเข้าถล่มทลายให้แหลกลานกันเนี่ยพอแล้วครับเรื่องความมันมันมาเยอะแล้ว
อะไรทำนองนั้นจำแนกนะครับขอให้ใช้หลักของสติปัญญาผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าสติสมาธิจิตสติสมาธิจิตจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะนั้นจิตคือปัญญาสติสมาธิปัญญากันเดียวกันโอเคไหมครับถ้าได้ตามนัยยะนี้แนวนี้แล้วก็จะใจมันจะเป็นกลางใจมันจะว่างใจมันจะโปร่งมันจะเบานะฮะสำหรับท่านที่มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยอย่าลืมแง้มอากาศนะฮะกลืนเข้าไปกลั้นนานๆแถมขมิ้นท้องอีกมันจะได้เบิร์นพวกไขมันเยอะๆมันจะได้เผาผลาญออกไปมันจะสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาสร้างอิมมูนสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอากาศนั่นนี่ครับเป็นยาประจำตัวนะครับค่อยๆฝึกทำครับของดีลุงออกฝากให้ของดีมีอยู่ทั่วๆไปในโลกนี้ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับของดีที่สุดคือของฟรีเห็นไหมนะอากาศแน่นอนเห็นไหมครับแน่นอนพูดที่ไหนก็เป็นสแตนดาร์ดของโลกใช่ป่ะใช่ไหมเถียงเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิครับมีใครไม่เถียงมีใครเถียงเถียงไม่ได้เลยเห็นไหมครับก็ของเป็นสัจธรรมเนี่ยมันจะเถียงได้ยังไงหรอพี่ก็หนึ่งไม่มีสองเนี่ยเนี่ยนะหนึ่งไม่มีสองมันก็ได้สิครับเพราะว่านะนะจำแนกเอาครับทั้งหมดก็อยู่ในตัวท่านนั่นเองนะครับโอเคผมว่าใช้ได้ไหมวันนี้มีอะไรที่จะอยู่นอกจอในจอไหมใครจะให้บริการในเรื่องของสุขภาพนะครับอย่าลืมใช้สมอลทอล์กสมอลทอล์กหูฟังใส่แล้วก็เสียบโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วโทรมาปวดหัวตัวร้อนคนที่คิดและพูดเช่นที่กำลังฟังเวลานี้มีความสามารถอะไรเนี่ยอย่าลืมนะเมื่อกี้นี้ผมค่อนข้างจะขออนุญาตเตือนพระสงฆ์นี้นะครับจะเสียคนทันทีนะครับเพราะว่ามีมหาสองมหาอยู่วัดเลยแถวเนี่ยพระราม6เนี่ยสภาพระราม6ค่อนข้างจะรู้จะชิงดีชิงเด็กกันหรือเปล่าเนี่ยมาใช่ไหมไม่รู้นะถ้าผมคิดเองเนี่ยในนั้นก็โผล่จากหน้าจอทีวีโจหน้าจอทีวีโอ้ระวังเสียคนนะบอกเสียคนนะถ้าบรรลุธรรมเปิดตัวเลยพี่อย่าไปสงอย่าไปเสียดายเนี่ยออกมาครับมันถึงจะสังคมจะเป็นที่พึ่งได้นะครับไม่ใช่อ้อมค้อมอ้อมแอบไม่เอานะครับมันถึงจะถ้าหากว่าไม่เจ๋งจริงอย่าไปวอนอยู่ตรงกลางนะครับอันไม่ดีแน่นอนนะครับจะทองให้ใดๆสูญเสียหายด้วยนะครับใครมีสุขภาพไม่ดีปวดหัวตัวร้อนนะครับ02-985-9886นี่มัน 20:40 นาทีแล้วเนี่ยโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นดูสิโทรศัพท์ได้เรื่องไหมโอเคได้เลยครับอย่าลืมใช้หูฟังสมองทอล์กนะครับคนไหนที่จะใช้ face to face นะครับก็ศึกษาหน่อยฮะศึกษาเรียนรู้ที่จะรักษาผ่านจอกันเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับคนไทยอยู่ไหนก็ได้นะครับผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าไปไหนมาไหนก็อยากจะไม่อยากจะให้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นแล้วก็อย่างว่านะครับเท่าที่ดูที่รู้วันนี้ก็ประชาชนชาวสปป.ลาวนะครับโอ้วันนี้ตั้ง8-9ชีวิตเนี่ยมาวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีฮะนู่นติดต่อมาจากนู่นนะออสเตรเลียนู่นเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับหนูครับสวัสดีค่ะคุณมีค่ะตาบวมค่ะห่วยไปโดนอะไรบวมโดนผึ้งต่อยให้ลุงกำจัดให้หน่อยค่ะไปโดนผึ้งต่อยหรือต่อยต่อหรือต่ออะไรต่อต่อยเหรอไปโดนอะไรต่อยหรือเปล่ามันเป็นเม็ดอยู่ที่หัวตาเลยค่ะไปแอบมองใครหรือเปล่าอ่ะไม่ค่ะหรือแอบมองตัวเองแอบมองตัวเองค่ะ มันได้งั้นเจ็บปวดไหมคันไหม
มันคันนิดๆค่ะแล้วตรงหนวกแก้มนี่มันบวมๆเลยค่ะโอเคโอเคซ้ายหรือขวาครับซ้ายค่ะโอเคฟังดีนะหูฟังนะสมอลทอล์กเนาะค่ะใส่แล้วค่ะเรียบร้อยมือสองข้างต้องอิสระนะค่ะอ้าวล่ะหลับตาปิดไฟใส่กลอนแล้วหลับตานอนถึงจะรู้ว่าใบหน้าหายใจยาวนะครับเตรียมตัวทำตามคำบอกมันจะหายคันหายเจ็บตานะครับมือสองข้างนวดโหนกแก้มทั้งสองข้างกดกดนวดนวดแล้วก็ไล่มายังข้างๆจมูกทั้งแก้มนั่นแหละแล้วก็รีดขึ้นไปนู่นหัวคิ้วนั่นนะทั้งสองข้างนะขยำขยี้ไปเถอะโดยเฉพาะยิ่งข้างที่มันตามีปัญหานั่นนะดูจะหายคันต่อไปนี้เอาฝ่ามือเนี่ยนาบดวงตาซะนาบไปไปแล้วกดๆคึงๆไปขยี้เหมือนกับขยี้ตาเบาๆเด้อนะครับอย่าขยี้อย่างนี้ตาแตกนะเสร็จแล้วก็ใช้เล็บสะกิดตุ่มที่มันอยู่ริมเปลือกตานั่นแหละครับสะกิดเบาๆเหมือนกับเกานั่นแหละครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาค่อยๆสะกิดเกาๆฟังเสียงด้วยสะกิดไปด้วยจะหายคันแน่นอนนะครับหายคันหายแสบหายเคืองหายปวดหายมึนด้วยนะครับนวดศีรษะด้วยขมับท้ายทอยด้วยยิ่งดีนะครับตามด้วยท้ายทอยด้วยยิ่งดีว่าเป็นจังไดครับผมไม่คันแล้วค่ะคุณลุงนอกจากไม่คันแล้วเบาโหนกแก้มหรือยังทำแล้วค่ะเบาโหนกแก้มยังเบาหรือยังเบาแล้วนอกจากเบาโหนกแก้มแล้วเบากระบอกตาหรือยังกระบอกตาก็เบาค่ะนอกจากเบากระบอกตาแล้วเบาศีรษะรวมทั้งเบาหัวด้วยแล้วหรือยังเอาค่ะลุงไปแอบมองคนอื่นไม่ได้แอบมองตัวเองก็แล้วกัน พอใจไหมโยมพอใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็เลยตากุ้งยิงเป็นตุ่มเล็กๆอยู่ที่เปลือกตาส่วนมากก็อยู่ข้างบนนะครับไม่ต้องไปตกใจหรอกแค่นี้นี่เขาบอกไวรัสหนีไม่พ้นไวรัสไวรัสอะไรกันมันเจ็บมันปวดมันแสบก็มีแค่นั้นเอาละขออนุญาตดูสมาชิกหน้าจอที่นี่หนึ่งปึกดูสิของเราไปถึงไหนกันแล้วจ้าผมก็ไปถูป่าน้องงานนี้ปึ๊บสดมาแล้วจ้าปึกชัวเอ๊ะอยู่ที่เปลือกตาส่วนมากก็อยู่ข้างบนนะครับโอ้ไม่ต้องไปผมก็ไปถูรีเสียงเรียบร้อยแล้วโอ้ขอต้อนรับขับสู้ทั้งหมด53-54ชีวิตนะครับเอานะ54ชีวิต
15-56ชีวิตโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไหนขอสะกิดเบาๆดูซิหงายในสิ่งที่คว่ำคว่ำในสิ่งที่หงายสุดยอดครับอ๋อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่มั้งว่าร่างทรงเนาะกับพวกหมอผีเนี่ยผมเป็นคนที่พูดว่าคนที่พูดเรื่องผีคนนั้นคือผีง่ายแล้วผีชั้นผู้นำหรือเปล่าว่าไปโน่นแค่นั้นเองอย่าไปคิดมากคนพูดเรื่องเทพคนนั้นคือเทพหรือเปล่าจิตคุณมัวเทพเถิบอะไรกันก็เพราะพระไตรปิฎกนั่นนะเขียนเอาไว้นะเออเสร็จแล้วก็มาอ้างกันแต่พระไตรปิฎกกันโอ้ยพอมันหมดยุคแล้วมั้งที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้เด็กรุ่นหลังเนี่ยก็จะไม่ดูแล้วมั้งก็จะไม่ฟังมั้งนะครับเด็กรุ่นหลังก็จะมามันถึงยุคความคิดนะดูว่าดูที่ว่าใครล่ะจะบางคนที่ชี้แจงแสดงความคิดในทางความเชื่อให้เข้าใจว่ามันมีจริงนะแต่ไม่ใช่เรื่องของการบรรลุธรรมโอเคไหมมันเป็นอยู่ในกายของการพัฒนาจิตคุณมัวก็เลยกลายเป็นบุคลาธิฐานนะโอ้เมื่อกี้ลืมพูดได้หมดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะฮะเรื่องธรรมชาติก็คือเรื่องดีเรื่องชั่วนี่แหละเรื่องธรรมชาติโอเคไหมต่อไปก็บุคลาธิฐานก็คือเรื่องจิตที่ขุนมัวเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตเป็นบริสุทธิ์แล้วนี่คือธรรมอธิษฐานนู่นมันต้องระดับอรูปพร้อมนู่นน่ะจึงจะได้รูปแบบของธรรมอธิษฐานโอเคไหมครับนี่จิตไต่ระดับพวกนั้นน่ะมันจะบอกยังไงสิเห็นไหมเอาตัวหนังสือมาวางทับใช่ไหมมันก็ไม่ได้ตามตัวหนังสือแต่มันต้องมีสภาวะของมันนะครับมีสภาวะของมันเวลาเข้าถึงนู่นนี่นั่นมันจะรู้เองคนไหนทำก็ได้เหมือนกับการงับอากาศคนไม่งับอากาศจะไปได้ยังไงอ่ะถ้าคนงับเนี่ยจะได้สิครับลองสิครับแนวทางที่ลุงหงอกให้ไว้เดี๋ยวก็อ้วนๆเดี๋ยวก็น้ำหนักลดเองโอ้ยอย่าไปกินมันยาลดความอ้วนเอิญอดอาหารอดไปทำไมหิวก็กินใช่ไหมอย่าไปอดมันหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำว่าไปหนุนใช่ไหมง่ายโอ้ยเลยครับโอเคครับมีใครไหมไปเรื่อยภาพคมชัดเข้าใจง่าย 100% เต็ม 100% ก็ฟังเข้าไปค่อยๆฟังค่อยๆคิดคุณลุงปวดหัวคืนนี้หนูว่าจะโทรหาแต่พอฟังแล้วดีขึ้นแล้วค่ะคนไกลแม่ค่อยๆฟังนะท้ายรายการวันนี้นะฮะเตรียมน้ำไว้จะปล่อยพลังผ่านเสียงหิวน้ำไว้จับน้ำไว้หนีไปเอาน้ำไว้เยอะน้ำเป็นยาโอ้ยอาการเป็นยาอยู่แล้วเอาน้ำเป็นยาอีกทีนึงให้มันเจ๋งเข้าไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยครับค่อยๆทำครับอ้าวไม่มีน้อยจังเลยทั้งหมดมี50-60เขียนดูแป๊บเดียวหายหมดอ๋อมันตัดหรือเปล่าวันนี้โอเคครับผมมีคำถามไหมครับเชิญครับมีคำถามไหมครับเชิญครับใจสั่นใจสั่นเนาะค่อยๆฟังเสียงผมครับเรื่องสมาธิลองฟังในสมาธิผมนำพาสมาธิเมื่อวันเดี๋ยวนะฮะวันอาทิตย์ที่3ที่ผ่านมานะท้ายๆรายการนะตอนที่ไลฟ์สดให้ได้ดูไม่ใช่เหรอได้ฟังไม่ใช่เหรอเสียงผมเนี่ยนะฮะเวลาผมปล่อยเสียงเนี่ยวีดนั่นนะครับมันจะไปปรับคลื่นใจให้นะครับขอให้หายใจเชื่อมโยงให้ได้
แล้วมันจะไปปรับคลื่นหัวใจให้เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับใจสั่น นะหายใจยาวเคาะเวลาหายใจออกก็เคาะป๊อก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 หน้าอกเคาะเหนือเนื้อราวนมซ้ายเนี่ยแล้วค่อยเคาะพวกใจสั่นเคาะเบาๆเคาะแรงนะกระดูกซี่โครงหักยุ่งนะอย่ารู้ทำเองหักก็ช่างมันวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีนที่ไหนมันยืดหยุ่นดีตายกระดูกมันยืดหยุ่นดีนะกระดูกซี่โครงเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่เจอของแข็งมันไม่แตกหักแล้วครับแค่ของนุ่มๆนวลๆโอเคนะครับผมค่อยๆทำใจสั่นไม่มีอะไรครับเรื่องของโรงงานไฟฟ้ามันกระตุกกระตักหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะฮะนั่นคือเป็นภาษาลุงหงอกพูดเอาไว้นะ20กว่าปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะตัวนั้นนะครับค่อยๆทำมีถามไหมเอ่ยบ่มีน้องไม่เห็นมีเลยไม่มีเลยมีไหมคำถามโอเคดูสิลุงครับชาวยิวเขาว่าฉลาดมากๆผมจึงอยากรู้ว่าหากชาวยิวเขามาฝึกพลังงานบริสุทธิ์เขาจะเข้าถึงง่ายไหมครับ เดี๋ยวนะที่นี่มีคนยิวคนหนึ่งนะฮะเข้ามาประกอบอาชีพทางบ้านเมืองเราเนี่ยครับเข้ามาที่นี่มาครั้งนึงนานมาแล้วประมาณสัก2ปีกว่าได้แล้วมั้งมาครั้งเดียวก็หายเลยไม่มาอีกแปลว่าเข็ดหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นเขาหายไปแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้นะครับก็เรื่องของเขาอย่าไปสรุปเลยครับว่าชาวยิวเขาว่าฉลาดมากนะผมว่าถ้าผมสรุปนะชาวพุทธนี่แหละจะบอกให้ทราบไว้ขอให้พัฒนาสมาธิจิตให้ได้เถอะนะชาวพุทธนี่แหละนะบอกให้ทราบไว้นะขอให้พัฒนาสติสมาธิจิตให้ได้นะความเฉลียวฉลาดความมีปฏิภาณไหวพริบแต่นะฉลาดไม่โกงด้วยนะครับถ้าแบบอื่นฉลาดจริงมีโกงไม่ได้ส่วนหนึ่งและมากด้วยฉลาดแล้วจะโกงนะฉลาดแบบนั้นนะครับชาวโลกเขาไม่นิยมหรอกครับนะแต่เขาก็มีกลุ่มนะรู้จักอะไรนะนะที่ทำให้ไม่ฮะวิจารณ์ไปมันก็ไม่ดีพวกค้าเงินกันแล้วกันบอกว่าอะไรแล้วพวกค้าเงินนี่คือใช่ละนะคือเรียกว่านะค้าขายเงินโอเคไหมครับเนี่ยชาวนี่นะครับชาวอะไรชาวยิวก็แล้วกันนะโอเคนะขายเงินนะครับโอ้ยเขามีไม่ดีความคิดลึกซึ้งมากนะครับเดี๋ยวนะมันมีกลุ่มอะไรอินลูมิเนติกอ่ะใช่ป่าวจำไม่ได้อินลูมิเนติกมันมีเดี๋ยวนะเงินการศึกษามีเงินมีการศึกษาแล้วก็มีการปกครองการเมืองการปกครองมันจะสามเศร้าเนี่ยบางสามันจะโคปเรตกันอยู่นะครับอิลูมิเนติกนี่ไงเนี่ยนอนก็ทุกคนจะเข้าถึง
คำว่าเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์นะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราโอเคไหมถ้าเราเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ตัวเรามันจะไปเชื่อมต่อพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่อะไรอยู่นอกตัวเราและอยู่นอกโลกด้วยครับที่พูดไม่ใช่พลังจักรวาล นะไม่ใช่พลังงานไม่ใช่พลังจักรวาลที่เขาว่ากันนะครับไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะคนละมิติเลยนะบอกให้ทราบว่าย้ำพลังงานบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่พลังจักรวาลก็ขอให้เข้าใจให้มันชัดเจนสักนิดหนึ่งมิฉะนั้นจะหลงแถวหลงภาษาอีสานก็หลงทีบหลงทีบหลงแถวเนี่ยครับหลงทีบหลงทีบขอถามว่าคนที่มีซิกเซนส์มองเห็นผีและส่องดูจิตคนนู้นคนนี้อย่างไรผมเรียกว่าตาหาเรื่องนะครับซิกเซนส์แบบนี้มันซิกเซนส์ในรูปแบบที่คำว่าซิกเซนส์เนี่ยจะอธิบายว่าไงดีซิกเซนส์ไม่รู้นะถ้าผมเอาคำนี้คำว่า six แปลว่า6ด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมก็คืออายตนะ6หรือเปล่านี่ถ้าเป็นผมนะอายตนะ5บวก1เนี่ยก็คือหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสคำว่า six sense นะฮะนะถ้าเป็นหูได้ยินเสียงนู่นนี่ผมเรียกว่าหูหาเรื่องโอเคนะถ้าเป็นตาอย่างเช่นไปเห็นใครสักคนหนึ่งบอกโอ้ยคนที่บอกก็มีซิกเซนนะฉันเห็นใครก็ไม่รู้สวยจังเลยเดินตามคุณอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าทักผู้หญิงนะชอบความสวยเนี่ยใช่ไหมฉันเห็นใครก็ไม่รู้สวยสวยเดินตามคุณเป็นเงาตามตัวเลยนี่ก็เรียกว่าตาแบบนี้ตาหาเรื่องโอเคไหมครับไม่ใช่ซิกเซนหรอกแต่แบบนี้ตาหาเรื่องโอเคนะอย่าไปหยุดพิจารณาตีแตกตัดตกเลยโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เนาะครับคนเห็นผีถามจริงเถอะคนเห็นผีนะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนจะไปเยี่ยวใส่ให้ดูอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ ไม่รู้ผมพูดผมมีมานานแล้วด้วยก็คือคนเห็นผีคนนั้นคือผีผมก็พูดจังคำเนี้ย ส่องดูจิตคนอื่นผิดแล้วส่องดูจิตคนอื่นแล้วจิตตัวเราจะไหนจิตตัวของคนคนนั้นล่ะใช่ไหมจะไปดูจิตคนอื่นเขาไปทำไมมันได้อะไรไม่เกิดประโยชน์ดูจิตตัวเองกายจะจิตของตัวเองนี่ให้มันเจอจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาโอเคไหมครับย้ำตรงนี้ให้อยู่เสมอนะครับให้อยู่กับที่เอาไว้ให้ได้ครับใช่นะ ก็ บอกแล้วกันตีแตกตาตกจะไม่ฟังนะครับคุณแก้วตาไม่แน่ใจคนนี้เขาส่องดูจิตคนได้แล้วบอกเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ตามเรื่องราวบางทีก็เป็นทุกข์ค่ะโอ้ยก็ตีแตกตัวหันหลังให้แล้วก็จบนะครับโอเคนะครับฟรีแมนฟรีแมนสันหรือเปล่านะอิลลูมินีมินาติโอเคครับ thank you very much ครับคุณไทม์ออร์แกนิกคุณไทม์ทราเวลเลอร์นะครับอิลลูมิเนอิลลูมินาติโอเคครับอิลลูมินาติครับขอบคุณมากครับ thank you very much ครับเนี่ยพอเวลาผมผิดอะไรก็ทักกันนิดนึงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเต็มนะครับเท่าไหร่เอาแค่นิดหน่อยพอที่จะสื่อได้นิดหน่อยก็พอโอเคนะมีใครอีกเออ
นั่งสมาธิแบบพุทธนั่งสมาพุนั่งสมาธิแบบพุทธกับนั่งสมาธิแบบโยคะแบบไหนดีกว่ากันคะจริงๆโยคะก็คือการกายบริหารเหมือนฤาษีดัดตนนั่นแหละครับพอได้นะคือการบริหารกายควบคู่กับลมหายใจเข้าและออกเห็นไหมก็แค่นั้นเองนั่นคือโยคะเป็นการออกกำลังกายบริหารร่างกายเกิดความแข็งแรงเหมือนฤาษีดัดตนนู่นนี่นั่นนั่นแหละโอเคนะครับส่วนทางด้านสมาธิจริงๆเนี่ยอย่าไปบอกว่าเป็นของพุทธเลยครับอย่าไปบอกว่าเป็นของสากลนะครับสมาธินี่เป็นสากล นะครับยึดเป็นสากลสมาธินี่คำนี้เป็นคำสากล นะครับนะทำไมจึงมีผู้คนใช้คำพูดว่านั่งสมาธิแบบพุทธก็เพราะว่าฟังเลยนะฮะมันเป็นคือมองเห็นเป็นอัตลักษณ์เห็นภาพลักษณ์ก็เห็นเป็นอัตลักษณ์เช่นนะเจ้าชายสิทธัตถะในระหว่างที่บำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยนะพระองค์ก็นั่งใช่ไหมนั่งที่ว่าคือนั่งสมาธิอยู่ในแบบนั่งโอเคไหมครับก็เลยสรุปว่าเป็นการนั่งแบบพุทธเพราะว่าพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเนาะนั่นก็เป็นเห็นอัตลักษณ์อย่างนั้นก็เลยไปเชื่อมั่นว่านั่งสมาธิแบบพุทธความจริงนะครับนอนนั่งยืนเดินได้หมดคำว่าสมาธิเนาะซึ่งแปลว่านิ่งอย่าไปแปลอย่างอื่นครับแปลอย่างอื่นมันเป๊ะนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนิ่งที่เขาเรียกว่าเดินจงกรมนั่นแหละเดินนิ่งนิ่งให้พิจารณาถึงความรู้สึกในแบบกายสัมผัสเช่นฝ่าเท้าสัมผัสกับยอดหญ้ากับเม็ดทรายละเอียดทรายหยาบใช่ไหมหรือแม้แต่กรวดละเอียดกรวดหยาบอย่างเป็นต้นเนี่ยให้ต้องการฝึกให้ร่างกายของเรามันเนียนให้มันแอบซอบกับธรรมชาติซึมซับกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงแบฟุตพระสงฆ์ทำไมต้องไปแบฟุตไม่ต้องใส่เกิบรู้จักเกิบไหมฮะรองเท้าเกิบบิณฑบาตนั่นนะบิณฑบาตนั่นแหละฮะเดินจงกรมให้รู้ไหมซะพระสงฆ์ออกบิณฑบาตยามเช้านั่นเดินจงกรมเป๊ะเลยพี่เห็นไหมครับเป๊ะเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละง่ายจับบริบทนั้นเอามาใช้ทีนี้สำคัญว่าท่านบิณฑบาตท่านมองโลกแรกลอกแรกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะท่านต้องดูเองนะครับแต่อย่าลืมใส่บาตรยามเช้าแล้วกันเนาะใช่นะใส่แบบโยนิโสพอได้นะครับใช้ชีวิตประจำอยู่เมืองนอกค่ะตอนนี้ปวดหลังปวดหลังดูนะฮะดูนะครับตอนนี้ปวดหลังร้าวลงมาถึงขาเจ็บเหมือนมีมีดแทงตรงข้อพับขาซ้ายยืนเดินจะชาปวดเวลาก้มหรือยกของจะปวดมากค่ะเวลานอนก็นอนไม่ได้เหมือนมีมีดจิ้มที่ข้อพับปวดชาลงขาถึงตาตุ่มเท้าเห็นคุณลุงหงอกใน Facebook แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube แต่ตอนนี้ก็มีอาการขาทั้งสองข้างไม่มีแรงตอนนอนช่วงนั้นเป็นหายแต่ตอนนี้เป็นมากแล้วค่ะถึงขนาดซื้อตั๋วกลับเมืองไทยเลยเพราะตกตอนเย็นอากาศจะเย็นมากเลยค่ะนอนแทบไม่ได้เลยต้องการจะไปหาเพื่อให้คุณลุงหงอกใช้พลังธรรมชาติกำจัดโดยปวดในร่างกายหนูค่ะจึงขอโอกาสว่าจะเข้าไปวันไหนคะขอบพระคุณมากก็ให้ติดต่อ 22.7 นะฮะจะมีบุคลากรชี้ทางเข้ามาตรงนี้นะ
หรือจะเป็นเฟซนะครับให้ลงทะเบียนผ่านเฟซมานะครับก็ไม่ยากหรอกดีแล้วฮะที่รู้ตัวก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ไปร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้นั้นนะครับก็คงจะเห็นเฟซนะท่านถือว่าช่วงล่างเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะครับแต่ผมเวลามือรูปจะรู้สึกอยู่นะครับรู้สึกผิวสัมผัสรู้สึกอยู่แต่การบังคับบัญชาตรงนั้นจะไม่ได้เลยนะครับก็พยายามช่วยกันอยู่5ครั้งเมื่อวานที่ช่วยกันเต็มที่5รอบ5ครั้งนะก็มันเวลามันจำกัดเนาะเอาไว้พักฟื้นสักนิดนึงประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็ค่อยสื่อสารกันนะครับคุณอรปราณีใช่ไหมก็ชื่อคุณปราณีนะครับนั่นนะครับก็ให้รับทราบตามนี้นิดนึงพอเวลาถึงวาระนั้นแล้วก็จะอะไรก็จะสื่อสารกันหรือให้สื่อสารกันมาก่อนถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าหาว่ากระดิกนิ้วเท้าได้รีบสื่อสารมาหาผมนะครับเพราะว่าผมทิ้งท้ายไว้แล้วว่าคอยสังเกตดูนิ้วเท้าจะกระดิกได้นะเนี่ยเพราะว่าเวลาผมช่วยกดมันจะร้อนเข้าไปถึงฝ่าเท้าม, มีความรู้สึกอยู่แล้วนะครับแล้วพลังงานความร้อนนึกว่าไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานให้อยู่แล้วแต่ด้วยเหตุที่มัน3ปีมาแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นอาหารมาตั้งเป็น10ปีใช่ไหมครับมันซึมซับเป็น10ปีเป็นอาหารแต่เวลาล้มหมอนนอนเสือมัน3ปีมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า3ปีนะฮะก็ถือว่าแย่เลยนะครับทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับโอเคนะโอเคสามีหนูมีภาวะนอนกรนหยุดหายใจตอนนี้กำลังฝึกอากาศค่ะและติดตามลุงหมอโอเคครับก็ค่อยๆบอกนะเพราะว่าไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะมันจะช่วยได้เรื่องนอนกรนนะฮะจริงๆถ้าจะถามว่ามันคืออะไรเป็นเรื่องการแก้ยากมากนะถ้าถามผมนะนอนกรนเนี่ยผมก็บอกเป็นสองระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คือระบบการหายใจปอดกับหัวใจเนี่ยมันทำงานไม่สามัคคีกันมันไม่ไปด้วยกันงี้ดีกว่าแน่นอนครับถ้ามันไม่ไปด้วยกันกลไกของการสูดลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกที่ล็อกแถวๆไหนไม่รู้นะเวลาพวกนอนกรนมันจะกลั้นแทบจะหยุดหายใจนะหยุดหายใจต้องไปเคาะที่หน้าอกนะถ้าอยู่ใกล้ผมจะเคาะหน้าอกแล้วเขาจะรู้สึกตัวได้หายใจยาวไปปื้ดไปทีหนึ่งมันล็อกแต่ทั้งหมดมันก็มาทั้งเรื่องของระบบประสาทด้วยนะครับไม่ใช่โรคประสาทนะเอาเป็นว่ามันอยู่ระบบของไฟฟ้าสถิตคือสมองมันเกี่ยวข้องกันโอเคไหมครับแน่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยยากนี่ดีกว่าเขาก็เลยสร้างเครื่องมือไงมาช่วยหายใจกดปุ่มหายใจไว้ตั้งออโตเมติกนะใส่ปืดปาดมันถ้ามันไม่หายใจเองก็อัดเข้าไปลมปาดโอ้ยยังไงมันก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติถ้าผมคิดเองนะแต่เขาก็หาทางช่วยกันนะครับเครื่องไหลตังนั้นไม่ใช่เกือบแสนนั่นนะครับเครื่องช่วยหายใจเวลานอนกลางคืนพวกกรนเนี่ยครับหรือว่าหายใจไม่ทันหรือว่าหยุดหายใจพวกนี้นะครับก็จะควบคุมโดยอัตโนมัติเพราะเวลาหลับมันก็เป็นการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเวลาหลับโอเคนะนอนกรนก็ลองสิครับคุณตุ๊กตานะครับเรามาดูซิเพื่อว่าผมยังไงก็คือถ้าไม่ลองไม่รู้นี่ดีกว่าถ้าลองก็ต้องเอากายเอาใจมาให้มีความต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยไม่ใช่มาถึงก็อยากหายก็พุ่งตรงมาดื้อเลยมันหายอยู่แต่เวลากลับคืนบ้านก็ลักษณะเดิมกลับเหมือนเดิมทำไมครับเพราะว่าไม่ได้ปรับปรุงหลักการคิดวิธีคิดเอาไว้ให้เลยมันต้องปรับความเข้าใจให้ได้ผมพยายามบอกว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็คือหนึ่งปากนี่เองครับที่จะช่วยกันได้โอเคนะครับ
เอาล่ะมีเรื่องเติมไหมไม่มีนะผมก็พยายามดูอยู่นะคำถามคำตอบโอเคนะเอาเป็นว่าคุณโอเคมีการสงวนชื่อก็ติดต่อผ่านแอดมินแอดมินก็ทำงานให้นะครับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคก็คงจะเชื่อมโยงกันนัดหมายกันนะครับอย่าให้ผิดพลาดเพราะว่าการเดินทางไปมาระยะนี้ให้ความสำคัญนะครับหลายท่านก็อยากจะให้ผ่านนะครับผ่านไลน์ผ่านโทษผ่านเฟซนะฮะครับนะมันถึงจะพูดว่าไงนะอยากจะให้ผ่านเฟซครับ โอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมทำไงลุงออกทำใจนิ่งได้ง่ายๆในเมื่อเราทำงานก้มมองเห็นการคดโกงทุกรูปแบบในสังคมทั่วไปขอแนวทางหน่อยครับ ทำไงครับลุงออกจะทำใจนิ่งได้ง่ายๆในเมื่อเราทำงานกันเห็นเราทำงานก็มองเห็นการคดโกงทุกรูปแบบในสังคมทั่วไปเขาทำไงครับโอ้ยมันก็บอกว่าเรื่องเขาเรื่องเราเนาะครับผมคงตอบแทนกันไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้เราจะไปคิดแทนเขาไปได้นะเอาของเราดีกว่าครับนะอย่าให้มันถึงตัวเราแล้วเราจะเป็นคนชั้นงั้นละกันผมคิดว่านะสรุปเลยว่าเราอย่าเป็นคนเช่นที่เขาเป็นกันเลยเรายืนตรงนี้ให้อยู่แน่นอนนะฮะเราต้องมีหลักนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องประกอบสมาชีพชอบด้วยแรงกายของเราแรงความคิดของเราคือปัญญาเรานั่นแหละครับจะได้มากได้น้อยค่อยแรงก็ขอให้มีความภาคภูมิใจในตัวเราเป็นตัวตั้งให้อยู่ยืนให้อยู่ตรงนี้นะครับถ้ายืนอยู่แล้วแล้วก็ชมเลืองตามองเขาไม่ต้องไปมองเต็มตาหรอกแน่ไม่นานนักเจอเองครับมันถึงยุคมันนะถึงยุคมันยุคกรรมทันตาโอเคไหมยุคก็เรียกว่ากรรมติดจรวดโอเคไหมครับมันถึงยุคมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปช้าตาร้อนครับไม่นานแล้วครับก็ค่อยเป็นค่อยไปโอเคคิดว่าไม่มีอะไรนะไม่มีต่อไปนี้ก็เป็นบ้านใครบ้านใครแล้วนะครับโอเคอ่ะใครที่แนะนำมาที่ผมสงสัยก็ขอบคุณมากๆครับช่วยกันแก้ลุงหอกก็ใช้ไปจำภาษาชาวโลกก็หมดนะอินลูมินาติกโอเคนะเดี๋ยวกันนั่นแหละ แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมหวังว่าคงจะบ้านใครบ้านมันก็แล้วกันเนาะอ่ะโอ้อย่าลืมเสียงครับน้ำฟังให้ดีแล้วเสียงสำคัญนะวันนี้จับไว้น้ำใครน้ำไม้กอดหนีบไปเลยนะน้ำเป็นยาเนี่ยอากาศก่อนกันนานส่วนน้ำก็วางบนตักเอาไว้ฟังเสียงให้ดีครับ3 2นี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตามสัญญาสายเดอร์มีความหมายว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอและเหลือพอเด้อแล้วถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของมนุษย์ก็แล้วกันเนาะขอให้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติตัวเองหรือใช้คำว่าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง
ถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กับเอวังก็มีจังกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม